ปันปันเปิดใจจุดเปลี่ยนยุติวงการบันเทิงประกาศสดเลิกไฮโซหนุ่มอยากมูฟออนชีวิตวันที่ไม่มีทั้งคุณแม่และคุณพ่อแล้วปันปันเปิดใจจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ทำยุติงานวงการบันเทิงประกาศโสดเลิกไฮโซหนุ่มที่คบกันมากว่า4ปีกลางโซเชียลอยากมูฟออนชีวิตนักแสดงนักร้องมากความสามารถปันปันเต็มฟ้าลูกสาวคนสวยของนักร้องผู้ล่วงลับแหวนทิติมาที่วันนี้จะขอเปิดใจจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตถึงขั้นต้องออกจากวงการบันเทิงรวมถึงการเปิดใจหลังสูญเสียครั้งใหญ่คุณพ่อผู้กรุงเกษมไปอย่างไม่มีวันกลับแถมยังอัปเดตสถานะหัวใจหลังเลิกรากับไฮโซหนุ่มที่คบกันมากว่า4ปีผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบ้นพรชิตาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปทำยังไงให้เราแข็งแกร่งขึ้นมาได้ปันปันตอนที่เสียคุณแม่จะหนักมากตอนที่เสียคุณพ่อเหมือนเรามีการทำใจไว้แล้วเหมือนเราเจอเหตุการณ์มาหนึ่งรอบแล้วพอคุณพ่อมันจะรู้สึกใจหายมากกว่าว่าอาทิตย์ที่แล้วยังคุยกันอยู่เลยอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาหายไปเลยแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือดูแลตัวเองเราค่อนข้างเซตมาแล้วตอนคุณแม่มันค่อนข้างฉุกละหุกแล้วเรายังเด็กมากแต่รอบนี้รู้สึกว่าชีวิตคนเรามันก็สั้นทำให้เรากลับมาคิดได้ว่าเราควรมีความสุขกับปัจจุบันดีที่สุดในเคสของคุณพ่อหนูใช้เวลานานขนาดไหนปันปันเป็นหลักเดือนนะคะจะไม่ได้นานจนเกินไปโชคดีมีทั้งเพื่อนที่ทำงานคนรอบตัวเราคนที่แกรมมี่หรือว่าผู้ใหญ่ทุกคนให้กำลังใจดีมากมีความรู้สึกเคว้งบ้างไหมเพราะวันหนึ่งจากคุณแม่ที่สูญเสียไปแล้วมาเป็นคุณพ่อพอไม่เหลือใครที่เป็นเสาหลักทั้งสองคนความรู้สึกปันปันตอนคุณแม่เรารู้สึกไปไม่ถูกเลยเหมือนตอนนั้นเราพึ่งคุณแม่เยอะคุณแม่ทำให้ทุกอย่างเรายังเด็กมากด้วยอายุประมาณ22ปีเพิ่งจบมหาวิทยาลัยยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเองสักเท่าไหร่เพิ่งเรียนจบโอเคในการที่มาทำงานประจำมาหาเส้นทางของตัวเองถือว่ายากมากทั้งคุณแม่ไม่อยู่ในเรื่องความสามารถที่เราไม่มีตอนนั้นเรามาสายไฟแนนซ์ใช่ไหมประสบการณ์น้อยมากสู้ตรงนั้นมันค่อนข้างยากแต่เมื่อมันเริ่มเข้าที่แล้วพอตอนคุณพ่อเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็เลยจะง่ายขึ้นก่อนจากไปคุณพ่อได้สั่งเสียอะไรไหมปันปันคุณพ่ออยากให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณพ่อเป็นคนที่สบายสบายชอบมีความสุขแฮปปี้รักลูกเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขที่สุดคุณพ่อไม่ได้มีโกมาบังคับเราเยอะแยะว่าเราต้องประสบความสำเร็จที่สุดนู้นนี่นั่นแค่อยากให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะคุณพ่อช่วงหลังๆก็จะเห็นปันเริ่มทำงานมาแล้วงานเริ่มอยู่ตัวเขาก็เลยไม่ได้เป็นห่วงมากระหว่างนั้นคุณพ่อก็รักษาตัวมาตลอดปันปันใช่ค่ะคุณพ่อเป็นโรคหัวใจมา10ปีมีการทำบอลลูน2รอบแล้วทานยารักษามาเรื่อยๆซึ่งถ้าโรคหัวใจถ้าจะเป็นมันจะเป็นฉับพลันแล้วจะเข้าโรงพยาบาลเลยแต่ถ้าช่วงที่ไม่ได้เป็นก็จะใช้ชีวิตได้ปกติจะมีหอบบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยเคยรู้สึกท้อเสียใจไหมที่ตอนนั้นคุณแม่จากไปแล้วคุณพ่อมาป่วยอีกปันปันไม่นะคะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากกว่ามันมีคนลำบากกว่าเรามันมีคนที่ไม่ได้มีโอกาสดีๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนหรืองานในวงการบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่มันดีที่สุดแล้วเท่าที่มันจะเป็นไปได้อย่างน้อยคุณแม่ก็ได้อยู่จนถึงเราเรียนจบไม่ได้จากไปเร็วกว่านี้เราก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับปัจจุบันไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเศร้าหรืออะไรนะ
วันนี้ท่านมาเข้าฝันหรือมีสัญญาณอะไรไหมปันปันมีช่วงแรกเลยคุณพ่อเหมือนเดินอยู่รอบๆเราแล้วก็แฮปปี้ปกติในฝันนะคะเหมือนแบบว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วไม่ได้มาพูดอะไรแต่แนวให้ความมั่นใจทางใจว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงเขาส่วนคุณแม่ช่วงแรกๆมีแต่ช่วงหลังๆน้อยลงแล้วปันอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ฝันบ่อยแต่ในใจเราก็ระลึกถึงเสมอว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างถ้าคุณแม่อยู่คุณแม่จะแฮปปี้ถ้าหนูคิดถึงคุณพ่อคุณแม่หนูจะทำยังไงปันมันก็จะมีร้องไห้บ้างช่วงแรกๆ แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าหนูจะเป็นแนวเน้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นรักตัวเองพอเราทำแบบนี้เราจะรู้สึกว่าคุณแม่น่าจะภูมิใจนะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นคุณแม่จากไปมันทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าด้วยไหมปันเป็นค่ะช่วงแรกคือมันไม่ได้เป็นซึมเศร้าว่าเคมีในสมองไม่เท่ากันแต่มันเป็นซึมเศร้าที่ว่าเจอเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากๆกระทบจิตใจเลยเป็นเศร้าเรื้อรังเหมือนมันเศร้าแล้วมันไม่หายสักทีแล้วมันก็เศร้าอีกผ่านเป็นเดือนแล้วมันก็ยังร้องไห้ตื่นมาก็ร้องไห้ก็เลยได้ไปปรึกษาคุณหมอก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ช่วงนั้นมันยากเพราะคุณแม่หายไปด้วยแล้วเราต้องสู้ในเรื่องหน้าที่การงานซึ่งเราประสบการณ์ไม่มีด้วยคุณแม่ทำให้ทุกอย่างพอคุณแม่หายไปนี่งานในวงการไปไม่ถูกเลยฉันต้องตื่นตี 5ขับรถไปเองเหรอแล้วใครจะดูคิวให้เราเลยโอเคไม่เป็นไรเราพักงานในวงการไปก่อนแล้วกันเราเรียนจบเศรษฐศาสตร์มาเราก็ไปสายนั้นเลยหลังจากที่คุณแม่เสียคือเหตุผลหนึ่งเลยเหรอที่ลาออกจากวงการบันเทิงปันใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ปันประสบความสำเร็จในวงการเหมือนคุณแม่ซัพพอร์ตตลอดทั้งดูคิวคุยกับผู้ใหญ่ปันแทบเป็นเด็กที่ไม่ต้องทำอะไรเลยคุณแม่ดูแลตลอดพอจุดนี้มันหายไปเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันเราไม่รู้ว่าจะไปรับงานอะไรยิ่งมาตึกก็ยิ่งคิดถึงมันเหมือนทำใจไม่ได้แล้วสรุปการที่คุณแม่ปูทางทั้งหมดดีหรือไม่ดีปันหนูว่ามันจะทำให้ยากช่วงแรกมันมีข้อดีข้อเสียก็คือว่าพอเลี้ยงลูกแบบนี้ช่วงแรกมันจะหนักเลยลูกจะทำอะไรไม่เป็นเลยแต่สิ่งที่มันดีก็คือว่าคุณแม่จะเป็นคนมีวินัยเพราะฉะนั้นเราจะความสามารถเยอะแล้วความสามารถพวกนี้มันจะเอาไปใช้ได้ในช่วงหลังแสดงว่าเราได้อะไรมาจากคุณแม่เยอะมากปันเยอะค่ะรักคุณแม่มากเขาทำงานไม่ได้เลยเดินมาตึกแกรมมี่มันเห็นภาพปันมันไม่ได้มาตึกคือคุณแม่รู้จักทุกคนแล้วมันเคว้งเหมือนไม่รู้จะทำงานอะไรเพลงคุณแม่ก็ฟังไม่ได้ไปเป็นปีเลยมันไม่ใช่แค่เพลงคุณแม่เพลงฝรั่งต่างๆที่คุณแม่ร้องเมื่อก่อนก็ฟังไม่ได้ก็เลยแบบงั้นเปลี่ยนภาพชีวิตของเราไปเลยแล้วกันไปทำอย่างอื่นเลยไปทำในสิ่งที่มันแปลกใหม่ใช้เวลานานไหมกว่าจะเปลี่ยนมาเป็นแบบทุกวันนี้ปันผ่านมา 5-6 ปีแล้วตอนนี้กลับมาฟังเพลงได้แล้วมีครั้งหนึ่งที่คุณแม่งอนเรื่องการลงรูปคู่คืออะไรปันเขาให้ความสำคัญกับเรามากเพราะฉะนั้นเขาก็อยากได้ความรับตอบแทนจากเราเช่นการลงรูปแบบเหมือนแฟนงอนนี่ลงรูปแต่กับเพื่อนในไอจีไม่มีแม่เลยนะนี่แม่ลงรูปเราเยอะมากไม่เคยแท็กแม่เลยนะนี่เลื่อนไปหลายแถวแล้วนะปันบอกอ้าวเหรอก็มันไม่มีคอนเทนต์ก็จะงอนอะไรแบบนี้พอคุณแม่งอนเราก็ลงก็ได้ก็ลงรูปหนึ่งแต่เห็นว่ามีงอนคุณแม่ถึงขั้นบ้านเกือบแตกเลยเรื่องอะไรปันก็ช่วงเริ่มมีแฟนคนแรกแล้วเหมือนคบกัน3คนคุณแม่คบด้วยพอปันหลับเขาก็เข้าไปดูว่าคุยอะไรกันบ้างแล้วปันชอบคนนี้มากก็เลยบอกว่าจะดูไปถึงไหนบางทีคุยกันก็ไม่อยากให้แม่เห็นปันก็แบบโมหมาก
ทะเลาะกันแบบบ้านแตกบอกแม่จะทำตัวแบบนี้ไม่ได้หนูโตแล้วนะแต่ก็เข้าใจแหละตอนนั้นหนูอายุ 16-17 เสร็จแล้วแม่ก็ดื้อเงียบไงเดี๋ยวก็มีแวบๆดูอีกแต่ก็เข้าใจว่าคุณแม่เป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้ห้ามถูกไหมปันปันไม่ได้ห้ามค่ะแต่ก็กังวลเพราะแม่หัวโบราณไม่อยากให้ไปไหน2-2กลัวลูกเสียส่วนคุณพ่อจะเป็นคนที่ห้ามแบบอะไรใหญ่ๆเช่นอยากเข้าห้องเขา2 คนนะคุณพ่อกับคุณแม่คนละสไตล์เลยคุณพ่อจะชิวๆเฮฮาคุณแม่จะเคี่ยวเข็นทุกอย่างเป็นระเบียบส่วนใหญ่ตอนเด็กๆด้วยความที่แม่ชอบบังคับหนูก็เลยดูเหมือนจะรักพ่อมากกว่าทั้งที่ไม่ใช่หนูแบบพ่อไม่อยากเรียนอ่ะหนูจะมีความสุขมากทุกครั้งที่แม่ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วพ่อไปรับไม่เคยได้เล่นกีฬาเลยกลับบ้านตลอดตอนเด็กๆเราก็จะติดคุณพ่อเป็นพิเศษล่าสุดหนูออกมาโพสต์ในไอจีว่าโสดเกิดอะไรขึ้นปันปันด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเยอะใช่ไหมคะด้วยความที่เลิกกันสักพักแล้วหนูก็ไม่ได้ประกาศเพื่อนก็บอกว่านี่มันไม่มีคนรู้เลยนะแล้วหนูก็อยากมูฟออนกับชีวิตแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เป็นความคิดของหนูเองหรอกนะมีการปรึกษากับเพื่อนและมีพี่ที่เคยเป็นผู้จัดการเก่าด้วยบอกว่างั้นก็ลงไปเลยแล้วกันหลายคนมองว่าเป็นเพราะมือที่3หรือเปล่าปันปันไม่ใช่เลยค่ะต้องยอมรับว่าความรู้สึกที่เป็นเหมือนแฟนกันมันก็ห่างหายไปหลายเดือนมากๆแล้วแต่ว่าอาจจะมีการคุยกันเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้เพราะว่าทำงานคล้ายๆกันพอเรามาอยู่ในจุดที่เราอยากมีความสัมพันธ์ที่มันครบตอนนี้มันไม่ได้เหลืออะไรเรื่องการเป็นแฟนเรื่องอะไรแล้วหนูเลยคิดว่าให้ต่างคนต่างไปเจอคู่ที่เหมาะกับเราหรือดีกว่าไม่อยากอยู่ไว้แล้วประเด็นหลักๆมันเกิดอะไรขึ้นปันปันหนูว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใส่ใจกันแล้วมันสะสมเพราะเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหนูต้องยอมรับว่าประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่คบเขาหนูอาจจะให้ความสนใจกับงานมากเกินไปเหมือนอยากจะพัฒนาตัวเองเรื่องของงานมากเกินไปจนบางทีใส่ใจเขาน้อยไปแล้วมันสะสมแล้วพอสะสมมาเรื่อยๆเขารู้สึกว่าบางทีเราไม่ใส่ใจกันแล้วไม่ให้ความรักกันเท่าที่ควรมันก็เลยค่อยๆหายไปแล้วมันก็จะมีปัญหานู้นนี่นั้นเสริมเข้ามาเรื่อยๆมีมือที่สามหรือเปล่าปันปันไม่มีค่ะมีปรับความเข้าใจกันก่อนไหมปันปันมีค่ะพยายามปรับความเข้าใจประมาณ2 รอบหนูก็พยายามปรับตัวคุณไม่พอใจจุดนี้เราพัฒนาตรงนี้ให้ไหมเราปรับตรงนี้นะเราน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่าเราสนุกขึ้นได้นะหนูก็คิดนะแต่มันพยายามไปก็ไม่เวิร์กเหมือนความรู้สึกมันหายไปแล้วมันหมดรักแล้วปันปันน่าจะหมดทั้ง2 ฝ่ายตอนที่ตัดสินใจเราจะเป็นเพื่อนกันใครเป็นคนบอกปันปันเหมือนปรึกษากันสุดท้ายเหมือนเป็นการพูดกันทั้ง2 ฝ่ายตกลงกันทั้ง2 ฝ่ายว่าทางนี้น่าจะดีที่สุดแล้วมันจะมีโอกาสที่จะกลับมาไหมปันปันหนูว่าค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเราได้ลองกันไป2 รอบแล้วมันเต็มที่แล้วหนูรู้สึกว่าหนูพยายามมากที่สุดแล้วความจริงหนูเป็นคนที่ไม่เลิกอะไรง่ายๆหนูจะเป็นคนที่จะพยายามก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆยอมรับมันไม่ใช่ความผิดของใครมันก็ผิดกันทั้งคู่หรือเป็นสิ่งที่มันไม่เข้ากันจริงๆพอบอกโสดค่ะคอมเมนต์เยอะไหมปันปันเยอะค่ะทุกคนรู้สึกแฮปปี้ดีใจตอนช่วงที่เราเลิกมันหนักไหมเพราะเราไม่มีคนให้ปรึกษาอย่างคุณพ่อคุณแม่ปันปันหนูว่าด้วยความที่มันค่อยๆเฟดมามันไม่ได้เป็นการเจอแบบสถานการณ์นึงแล้วมันตึงโหเจ็บมันค่อยๆเฟดลงมามันทำใจมาระดับนึงแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เศร้ามากแต่แน่นอนแหละร้องไห้อยู่แล้ว
ฟังเพลงก็ร้องไห้นู่นนี่นั่นเราก็อยากให้มันเวิร์กนะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อต้องเดินหน้าต่อไปเรามีวิธีจัดการความรู้สึกตรงนี้ยังไงปันปันหาเพื่อนดีๆค่ะอยู่กับเพื่อนดีๆไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานปันไปที่ทำงานมีเพื่อนที่สนิทกัน 2-3 คนซัพพอร์ตกันตลอดคุยอะไรก็ได้หรือเพื่อนที่อยู่กับเราคุยกับเรารู้สึกว่ามันอิ่มใจเราไม่ได้อยู่คนเดียวจะมีความรักครั้งใหม่หรือไม่มีก็ได้เพราะว่าเรามีความสุขกับปัจจุบันอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรก็สามารถเติมเต็มให้เรามีความสุขได้แล้วแล้วงานต่างๆที่เราทำคือรักตัวเองไว้ก่อนตอนนี้มีคนมาจีบหรือยังปันปันมีบ้างค่ะแต่ไม่เยอะเรามีสเปคไหมปันปันชอบคนเก่งคนฉลาดคุยเรื่องที่มันมีสาระได้แล้วก็มีความเป็นผู้นำที่สำคัญคือมองโลกในแง่ดีเพราะหนูว่าเวลาคบกันไปสุขภาพจิตมันสำคัญมากคือการไม่ทำให้เครียดหรือมีปัญหาอะไรแล้วสามารถทำปัญหาเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กมันจะไปกันได้นานThank you.